แล้วตกลงเมทินีเนี่ยไม่เวิร์กเหรอวะไม่เวิร์กเลยค่ะเขาเนี่ยไม่ชอบเมทินีเลยค่ะเอาวาทีไปเรียนแล้วเหรอไปแต่เช้าเลยกินข้าวด้วยกันก่อนดิทำข้าวต้มไปแล้วเนี่ยไม่อ่ะกูรีบไม่อีกแล้วเหรอเฮ้ยแต่เหลือมึงคนเดียวแล้วนะที่ยังไม่กินกับข้าวฝีมือกูเลยอ่ะเย็นนี้มึงกลับมากินด้วยนะกลับดึกอ่ะไม่เป็นไรกูสาบานด้วยเกียรติของกูเลยนะว่ากูจะไม่ชวนมันกินข้าวอีกเฮ้ยทีเด็ดกูจริงๆเราเพื่อนๆเขาไม่ได้ตั้งใจแกล้งมึงเว้ยเขาหวังดีกับมึงเหอะอ๋อนี่มึงจะบอกว่ากูต้องขอบคุณเพื่อนๆใช่ไหมเออขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าวันหลังอ่ะไม่ต้องอืมวันหลังไม่ต้องงั้นวันนี้เลยอืมอะไรของมึงกูขอแก้ตัวอีกครั้งนะทีเด็ดไม่ต้องมึงไม่มีแก้ตรงแก้ตัวนะไม่ต้องมายุ่งกูไม่หลงกลแผนกูมึงหรอกทีเด็ดไม่ต้องมาจับอะไรอะไรไม่ต้องมีมึงไม่หลงมึงไม่หลงกลแผนมึงแล้วอยากโดนทีเด็ดอ่ะไม่เอาอีเมทีนี้ขอโทษ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 เบื่อได้ยังยังนั่งเฉยๆก่อนกูไม่เวิร์กกูว่าก็ไม่เวิร์กสงสารมันอะบอกสวัสดีเสียงอะไรอะโอ้โหเสียงนกกาว่าวมึงกาว่าวช์กาว่าวช์มานั่งอ่ะก็เหมือนเมธีแต่งหญิงเมื่อวานไงทีเด็ดวันนี้นะเริ่มจากการดมกลิ่นพร้อมยังพร้อมดีเร็วเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยอะไรผู้หญิงนี่ไม่กลัวเหรอเออไม่เห็นมีอาการอะไรเลยนี่เออหรือว่าที่กูบำบัดมึงอ่ะมึงก็ได้ผลนะดิการแต่งตัวเป็นเมทินีของกูสำเร็จผลแล้วใช่ไหมหายจริงวะไม่อ่ะไม่กลัวนี่สวยอ่ะเอาไม่สวยทีเล็กนี่เป็นกลุ่มเทเลพีบ้าอะไรของแกไม่มีหรอกคนป่วยอ่ะมีแต่คนปากหมาอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวไปส่งอุ๊ยเนี่ยกูบอกแล้วไม่เวิร์กกูบอกกูเป็นคนบอกก่อนกูบอกก่อนเออมึงอ่ะไม่รู้จักจำเออเมทีทำแผลให้มันด้วยนะ